นกเงยเจ้าเคยอยู่บนกอไผ่ผู้ขันบทเพลงจากใจชมใครชมพึกพันนาส่งสำเนียงเสียงธรรมชาติสร้างมาประสมเสียงเพลงพฤกษาที่มาของเสียงดนตรีปูเรื่องราวบอกกล่าวถึงความรู้สึกเป็นเพียงสามัญสำนึกและการห่วงหาอาภรตอนนี้เราสิ้นเงาไม้ไม่เหมือนก่อนชุ่มชื่นกลับกลายเป็นดอกเป็นแรงระแหงระเหยความแห้งแล้งความชุ่มชื้นยังไงที่เราชอบใจความร่ำรวยความยากจนยังไงที่คนชอบกันมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของหมู่แมกไม้ต้นทรายต้นน้ำลำธารนะมาจากป่าสู่เมืองจากเขาทะมึนหล่อเลี้ยงผู้คนในแท่งก่อนอย่างนี้เราจึงมาร้องเพลงร่วมร้องบรรเลงเสียงเพลงจากใจเมืองนั้นมีความเสียงวิไลเมื่อมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารมีนกกาหากิน
ผมจะแนะนำให้ท่านได้พบกับคุณสุเทพนะครับซึ่งเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ฟังเพลงจากใจครับผมร้องบรรเลงฝากเสียงเพลงแด่ท่านผู้ฟัง
สงสารเด็กตัวน้อยๆทดถอยกำลังทุกทีกินข้าวคลุกน้ำปลาใส่สีเต็มที่มือหนึ่งครึ่งจานทำ12ชั่วโมงต่อวันหลับกันกับพื้นโรงงานถูกตีถูกทรมานคิดถึงแม่บ้านทุ่งนาน้ำตาต่ำจนอ่อน
สู่บรรยากาศเก่าๆครับวันนี้พกเส้นสลัดทดแทนทุกท่านที่เมตตาด้วยนำพาเสียง
งนอนThank you.
ไปหาไว้บอก
ันเป็นดอกไม้ครับดังดอกไม้ปลิดสดสวยอา
ให้หอมอบอวลสู่ชมจงสอบเสียงหวังให้สมตั้งกายให้คลายมองมนก้าวต่อไปตราบชีวิตสุดจุดกระแสสิ่งเสนอให้ทุกคนหนาวให้พี่น้องเรา
ไม่มีใครคนใดหัวใจดวงใดไม่มีความหมายต่างมุ่งหมายตามสายทางเดินคนเอ๋ยคนเอ๋ยคนต่างก็รู้อยู่ใจของใครก็รู้ใจไม่แตกต่างกันจะมีใครคนใดหรือใจดวงใดอย่าพ่ายอย่าแพ้ใครอย่าอ่อนแอเรื่องราวคนต่างใครต่างคนก็ต่างมุ่งหมายมันคนเหมือนกันและหน้าฟ้าดินดิ้นรนหากว่าน้ำใจน้ำใจของใครให้มาเมืองกลางทุ่งผาภาษาเป็นเช่นนั้นนะเออฉันเธอต่างมุ่งต่างสายสิ่งที่วายร้ายมุ่งหมายว่าดีเพียงแค่ความเข้าใจก็แบ่งกันไว้มั่งเป็นเช่นดังของขวัญให้กันโลกอันโศภาก็ใช่ว่าใครไม่มีก็ใช่ว่าใครอยากไร้คุณค่าก็ใช่ว่าใครอยากเสียน้ำตาเข้าใจ
ทนทุกข์ทน
เมากีตาร์ครับ